ประเด็นที่3ธุรกิจประกันชีวิตเมื่อลูกค้าซื้อแล้วต้องจ่ายเบี้ยต่อเนื่องนะครับถ้าจ่ายไม่ครบเสียผลประโยชน์นะครับเอาคืนก่อนก็เสียผลประโยชน์ในแง่คนทำประกันนอกจากได้ผลประโยชน์และการคุ้มครองในด้านภาษีนะครับก็ได้ผลประโยชน์ทางภาษีเป็นทางเลือกสำหรับคนออมระยะยาวแบบความเสี่ยงต่ำนี่คือคุณลักษณะที่เป็นบวกนะครับสำหรับประกันชีวิตนะครับประเด็นที่4ธุรกิจประกันชีวิตโดยหลักแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากอาศัยความน่าเชื่อถือทั้งในตัวบริษัทนะครับตัวแทนนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาศัยช่องทางที่เรียกว่า Bank Assurance นะครับผ่านธนาคารจึงเห็นว่างบการเงินธุรกิจนี้จึงเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ล้วนๆเสียส่วนมากและเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล5นะครับไม่มีหนี้สินไม่ต้องกู้นะครับก็คือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกับสถาบันการเงินมากมายอะไรนะครับซึ่งอาจจะต้องเสียดอกเบี้ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเป็นหนี้สินนะครับแต่มีเงินที่ต้องคืนกับผู้ถือกรมธรรม์ก็คือสำรองประกันชีวิตนะครับโอกาสเจ๊งนะครับน้อยมากๆเลยนะครับเพราะอายุขัยคนยาวขึ้นเว้นแต่คนตายเป็นเบื่อนะครับเช่นกรณีเกิดสงครามโลกครั้งที่2อย่างนั้นอันนี้ประกันชีวิตจะจ่ายกันจ้าละวันเลยนะครับจ่ายกันมือเป็นระวิงเลยครับจ่ายกันไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่เขามองว่าเป็นมุมบวกของประกันชีวิตนะครับดังนั้นในแง่การวิเคราะห์จึงเขาก็ไม่ได้มองในเรื่องของค่าที่เรียกว่าDE เท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่6ก็คือสำหรับประเทศไทยตลาดประกันชีวิตมีโอกาสเติบโตอีกมากนะครับก็มองว่าปัจจุบันนะครับมีอัตราการถือครองนะครับคือ penetration นะครับเรทอยู่ที่ 28% เท่านั้นนะครับขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วขึ้นไปถึง 100% ถึง 300% นะครับเพราะฉะนั้น potential โอกาสทางธุรกิจประกันชีวิตนี่มีมากทีเดียวนะครับอันนั้นก็เลยกลายเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับซึ่งเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าในประเด็นสำคัญสุดท้ายเนี่ยผมขอสรุปสักนิดนึงก็คือกรณีของ loss ratio นะครับตรงนี้เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทประกันชีวิตทั่วไปมีสินค้าเป็นเขาเรียกว่า active life นะครับ reserve ซึ่งระยะจ่ายเบี้ยสั้นกว่าระยะเวลาคุ้มครองนะครับดังนั้นการตั้งสำรองจะต้องมีการคิดค่าเผื่อไว้สำหรับปีที่จะไม่มีเบี้ยจ่ายเข้ามาดังนั้นจะนำ loss ratio มาคำนวณความสามารถของบริษัทไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่า reserve pattern นะครับของบริษัทเสียก่อนบริษัทประกันชีวิตจึงไม่สมควรที่จะใช้ loss ratio นะครับแบบประกันวินาศภัยมาใช้นะครับซึ่งเป็นการเอาค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ต่างๆหารด้วยเบี้ยประกันรับสุทธินะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์เจาะลึกเอาไว้มากเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับสัปดาห์หน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะมาขยายความตรงนี้กันต่อนะครับเวลานี้ก็ค่อนข้างจะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามต่อกันในช่วงสีสันประกันภัยนะครับตอนนี้เราพักสักครู่ครับผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวมีกลิ่นเหม็นข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999
ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 08409993472556ที่ผ่านมาบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้นกว่า 2,953 ล้านบาทโดยจำแนกเป็นเบี้ยประกันภัยประเภทมอเตอร์กว่า 96% ที่เหลือเป็นเบี้ยประกันภัยประเภทนอนมอเตอร์และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18% เมื่อเทียบกับปี 2,555 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,502 ล้านบาทสำหรับปี 2,557 นี้บริษัทได้วางเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมไว้ที่ 3,600 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 22% โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบงานต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตด้วยอาทิระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการทำงานของตัวแทนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นระบบการฝึกอบรมตัวแทนและพนักงานในหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างศักยภาพให้เป็นตัวแทนและพนักงานที่มีคุณภาพขององค์กรระบบการจ่ายสินใหม่ทดแทนด้วยความรวดเร็วทั้งนี้เพื่อสร้างความพอใจและประทับใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ของมิตรแท้ประกันภัยนับเป็นโฉมใหม่ของวงการประกันภัยส่งท้ายปี2556ที่ผ่านมาเมื่อบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มิตรแท้เพิ่มค่าออกสู่ตลาดโดยมีความโดดเด่นที่มีความคุ้มครองชดเชยเพื่อให้ลูกค้ายิ้มได้เมื่อรถยนต์เกิดเหตุได้แก่ 1. เงินชดเชยรายได้รายวันวันละ 3,000 บาทกรณีเป็นผู้ป่วยในต้องนอนพักรักษาตัวอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ 2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมครั้งละ 3,000 บาทและ 3. เงินชดเชย 50,000 บาทกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิงจากไฟไหม้การชนหรือพลิกคว่ำซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,700 บาทต่อปีเท่านั้นและต้อนรับศักราชใหม่ 2,557 ด้วยการส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มิตรแท้หนึ่งเดียวป.1เก๋งอีโคออกสู่ตลาดกรมธรรม์ตัวนี้มีความโดดเด่นที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์เก๋งเล็กอายุ 1-8 ปีแบบประกันภัยชั้น1แต่เบี้ยประกันภัยต่ำมากโดยเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทต่อปีเท่านั้นรับประกันภัยรถยนต์เก๋งเล็กครอบคลุมถึง5ยี่ห้อรวม8รุ่นซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบซ่อมอู่และซ่อมห้างได้ด้วยทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายน2556มิตรแท้ประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ป.1มิตรแท้1เดียวสำหรับรถเก๋งขนาดเล็กกลางใหญ่ SUV MPV ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของมิตรแท้ประกันภัยนั้นบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงานแอปมิตรแท้อันทันสมัยขึ้นมาใหม่สำหรับตัวแทนของมิตรแท้ประกันภัยที่มีอยู่กว่า 30,000 คนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยในปี 2557 นี้ตัวแทนจะสามารถทำธุรกรรมประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความสะดวกสบายอย่างมากซึ่งจะช่วยลดการเสียเวลา
เสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในเฟสแรกแอปพลิเคชันที่พัฒนาจะรองรับด้วยระบบ Android และจะสามารถรองรับระบบ iOS ได้ในเฟสต่อไปประมาณเดือนมีนาคมมิตรแท้แอปที่มิตรแท้ประกันภัยพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะจะเป็นการเสริมศักยภาพการทำงานของตัวแทนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายเราต้องรู้ว่าธุรกิจประกันภัยคืออะไรต้องรู้ว่าบริษัทแท้ประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยลักษณะไหนอย่างไรทำงานอย่างไรเราต้องรู้ว่ากรมธรรม์แต่ละอย่างมีอะไรบ้างเราต้องรู้จากลูกค้าของเราเป็นอย่างดีว่าเขาต้องการอะไรเราต้องรู้จากตัวเราเองเป็นอย่างดีนั่นคือรู้จริงคือถ้าเรารู้จริงเราได้เปรียบในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราเราต้องรู้จริงเพราะว่าบางครั้งลูกค้าถามเราว่าตัวทันนี้คุ้มครองอะไรบ้างถ้าเราไว้สามารถตอบได้ในทันทีในเรื่องที่เราทำแต่เมื่อเราทำประกันภัยเราต้องจริงจังกับการทำงานเราดูแลลูกค้าเราอย่างจริงจังการประกันภัยมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยเราจะรู้เรื่องทุกอย่างได้อย่างไรวันนี้หลายท่านก็คงจะได้เข้าไปที่บูธของแอปมิตรแท้แล้ววันนี้มิตรแท้ประกันภัยเราจะมีตัวช่วยให้ท่านมีอาวุธเสริมให้กับท่านเพราะจากนี้ไปแอปมิตรแท้จะช่วยท่านครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับซึ่งผมและก็คุณอนุสรจิตเพชรนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับก็จะพยายามสรรหาเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอย่างนี้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ